วันนี้ทางในนามของจังหวัดฉะเชิงเทราก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วก็ทางกรมมหรสพหลวงสราชเฉลิมกรุงนะครับแล้วก็ศิลปินอาวุโสหลายท่านนะครับแล้วก็พูดในส่วนของทุกท่านครับแล้วก็พี่น้องในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้มาร่วมในงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนลูกหลานของจังหวัดฉะเชิงเทราครับที่สนใจแล้วก็มีความสามารถในการร้องเพลงก็เป็นลูกทุ่งแล้วก็เพลงลูกวงได้มาสมัครกันเยอะๆครับเพื่อที่จะเฟ้นหาคนที่เป็นผู้ที่มีรางวัลนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ารอบนะครับก็จะมีโอกาสในการที่จะมีอนาคตที่ดีแล้วก็สามารถที่จะแสดงว่าตัวเองนั้นนะครับสามารถที่จะมีการวางแผนอนาคตที่ดีต่อไปก็ขอเรียนเชิญชวนนะครับในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราก็จะดีๆสนับสนุนนะครับในการประชาสัมพันธ์แล้วก็การดำเนินกิจกรรมนี้ได้ตลอดไปครับขอบคุณมากครับก็ในการร่วมมือกันก็จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของจังหวัดในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับทางสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ทางโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงแล้วก็ศิลปินอาวุโสศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็คณะกรรมการตัดสินซึ่งวันนี้เราก็ได้รับทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นคณะกรรมการแล้วก็เป็นการจัดงานในระดับชาตินะครับแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่ดีที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้มารับเกียรตินะครับในการที่จะดำเนินงานในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจุดที่เราจัดงานก็คือในจุดของตลาดนัดท่าไข่นะครับซึ่งก็เป็นตลาดโบราณของฉะเชิงเทราแล้วก็ทางสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้มีการบูรณะนะครับปรับปรุงขึ้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะครับและการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมอันดีแล้วก็การส่งเสริมความสามารถที่ดีของน้องๆเยาวชนของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยครับการประกวดนะคะก็คือศาลาเฉลิมกรุงเองเนี่ยนะคะก็จัดประกวดมา23ปีนะคะแล้วก็เราก็จัดอยู่เราก็จัดอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงทีนี้เมื่อเรามาทำตอนที่จัดที่ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยน้องๆต่างจังหวัดเนี่ยนะคะก็จะวิ่งไปที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วก็โดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีน้องๆเนี่ยจากฉะเชิงเทราเนี่ยไปสมัครที่ศาลาเฉลิมกรุงอยู่เนืองๆเลยนะคะแล้วก็มีจำนวนค่อนข้างสูงด้วยทีนี้เมื่อเรามาจากที่ฉะเชิงเทราเองเนี่ยน้องๆอ่ะก็สามารถมาประกวดที่นี่ได้นะคะมาประกวดที่ฉะเชิงเทราได้เองแล้วเราก็นำรูปแบบของการประกวดที่ศาลาเฉลิมกรุงมาใช้ที่นี่การประกวดที่ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยทุกคนก็จะทราบดีว่าหนึ่งคือที่สำคัญที่สุดคือความเที่ยงธรรมของการตัดสินการประกวดนะคะว่าเราจะตัดสินด้วยความยุติธรรมจริงๆนะคะเราจะไม่มีเส้นไม่มีสายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องที่เกิดจากเวทีของศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยก็จะเป็นน้องที่มีคุณภาพจริงๆแล้วเราก็เลยหวังว่าที่เรามาเก็บเพชรนะคะพี่ต้องพูดใช้คำว่าเก็บเพชรเลยเก็บเพชรที่ฉะเชิงเทรานะคะท่านผู้ว่าก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วเราเก็บเพชรที่ฉะเชิงเทรามาแล้วเราก็จะมาเจียนะคะเจียแล้วก็ส่งต่อไปสู่ระดับประเทศทางระดับประเทศแล้วก็เมื่อเราได้น้องเยาวชนที่แข็งแรงแล้วที่เก่งแล้วเนี่ยเราก็จะส่งต่อแล้วเรามองถึงการทำงานของเขาด้วยเราก็จะก็เลยร่วมมือกับทางดุริยางค์ทหารบกกันนะคะว่านอกจากได้เป็นนักร้องที่ดีแล้วเนี่ยเรื่องของอาชีพที่ดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะคะโดยสำนักงานทรัพย์สินเองเนี่ยก็จะมีหลายแผนกนะคะก็ถ้าน้องมีความสามารถก็อาจจะได้เข้าไปอยู่ในสำนักงานทรัพย์สินใช่ไหมคะที่หนึ่งแล้วก็หรือว่าเข้าไปอยู่ในดุริยางค์ทหารบกนะคะหรือแม้แต่ว่าไปขึ้นร้องเป็นนักร้องอาชีพอยู่บนเวทีศาลาเฉลิมกรุงนะคะก็มันเป็นการสื่อสารต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นกรมดุริยางค์ทหารบกนะครับก็ในนามของกองทัพบกได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในโครงการดีๆในครั้งนี้ครับถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับทางกรมดุริยางค์ทหารบกเราก็ได้เตรียมวงดนตรีลูกทุ่งมาตรฐานนะครับในการที่จะมาให้น้องๆ
ได้ร้องกับวงจริงๆนะครับก็เชื่อได้ว่าบทเพลงที่ถ่ายทอดจากกับออกมาจากน้องๆเนี่ยที่มีความไพเราะอยู่แล้วมาประกอบกับวงดนตรีของเราเนี่ยก็จะไพเราะมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับอย่างที่เรียนไปนะฮะก็การพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยก็เราก็จะดูเรื่องความสามารถในการร้องเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของเสียงร้องไม่ว่าการจะใช้เสียงเทคนิคการใช้เสียงต่างๆการหายใจวรรคตอนต่างๆคำควบกล้ำจังหวะต่างๆแล้วก็รวมถึงอารมณ์ในการร้องเพลงด้วยว่าเข้าถึงอารมณ์ของเพลงที่ร้องแค่ไหนนะครับอันนั้นก็คือทุกอย่างที่กรรมการจะพิจารณาเพราะนั้นขอให้น้องๆเตรียมตัวไปทำที่ว่านี่นะครับทำเสียงให้ดีฝึกซ้อมให้ดีนะครับแล้วก็ทำตามที่ตัวเองต้องการตั้งใจสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของพลังของเยาวชนของชาตินะครับก็คือว่านโยบายทางด้านสังคมของสำนักงานเนี่ยก็มุ่งไปที่การพัฒนาเยาวชนในทุกๆรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนที่เหมาะสมก็คือเรื่องของดนตรีและการขับร้องนะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีทักษะที่ดีขึ้นมีสมาธินะครับมีการรู้จักวางแผนแบ่งเวลาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้ห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวงหรือสิ่งเสพติดทั้งปวงครับก็ถึงจัดการประกวดโครงการร้องเพลงขึ้นมาครับการร้องเพลงนี้ก็จะเป็นทั้งลูกทุ่งและอะไรอีกก็เป็นลูกกลุ่มก็ขอแล้วก็เริ่มที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจังหวัดที่สำคัญสำหรับสำนักงานทรัพย์สินมากนะครับเพราะว่าเรามีสำนักงานจังหวัดทรัพย์สินฉะเชิงเทราอยู่ที่นี่นานมากๆแล้วนะครับและมีความผูกพันกับคนฉะเชิงเทรามากจึงเริ่มที่นี่เป็นที่แรกนะครับแล้วก็หวังว่าเด็กๆนะครับที่ได้รับข่าวสารนี้ก็จะมาสมัครนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็มาสร้างความสุขให้กับตัวเองกับครอบครัวแล้วก็สังคมและในที่สุดก็กับประเทศชาตินะครับรับสมัครเนี่ยตั้งแต่วันที่พรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่25พฤษภาคมไปถึงวันที่10มิถุนายนแล้วก็เริ่มออดิชั่นนะครับเตรียมตัวไว้เลยวันที่15มิถุนายนเป็นวันแรกหลังจากนั้นก็ไปดูในแฟนเพจไปดูในเพจของชื่อโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยไปดูในนั้นแล้วก็สมัครออนไลน์ทุกอย่างข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยเกณฑ์อายุเหรอคะเกณฑ์อายุเนี่ยก็ไม่จำกัดอายุต่ำสุดน้องๆหนูๆเท่าไหร่ก็มาสมัครได้แต่สูงสุดเนี่ยไม่เกิน18ปีนะครับแล้วก็ไม่เกินระดับมัธยมคือม.6นะครับเราขอให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เด็กแรกแย้มของชาติขอบคุณมากครับ